สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ The Eye of Tarot ายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กันต่อมากันที่อ่าถึงราศีอะไรแล้วเดี๋ยวอาจารย์ดูนี้ถึงราศีอะไรแล้วอาจารย์จําไม่ได้ค่ะอ่ามากันที่ราศีพฤษภแล้วกันนะคะราศีพฤษภอ่า วันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจันทร์รนเรดดิ้งดวงทั่วๆไปนะจ๊ะดูไว้เป็นแก้ลายดูไว้เป็นบันเทิงดูไว้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูน่ะแหละประมาณนั้นแหละนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะ พฤษศจ๋า16ถึง31กระ,กะดานี้นะคะคุณจะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์ทำเรื่องของราศีเสร็จแล้วอาจารย์จะไปทำเรื่องของการงานให้กับคุณการงานา6เดือนหลัง ให้กับคุณละกันนะคะเพราะช่วงนี้ทุกคนก็อาจจะอยากรู้เรื่องของการงานปากท้องมากกว่าความรักบางทีบางคนบอกความรักหนูไม่เอาแล้วอาจารย์หนูจะเอาเรื่องของปากท้องการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆอย่างนั้นน่าจะดีกว่าโอเคไหมเดี๋ยวอาจารย์จะเน้นหนักไปทางนู้นหน่อยละกันก็ให้เข้ากับเศรษฐกิจช่วงนี้โควิดระบาดหนักเลยเพราะว่าเพราะว่า,าสถานการณ์สักไม่ค่อยดีให้ทุกคน ระวังตัวนิดนึงแล้วกันนะคะช่วยระวังตัวใส่แมสล้างมือแล้วก็ไปไหนก็ตามถ้าคุณต้องออกไปใส่แมสล้างมือเพื่อคนที่คุณรักและคนในครอบครัวนะคะใครช่วยเราไม่ได้เราก็ต้องช่วยตัวเราเองเซฟกักตัวถ้าคุณอ,อยู่บ้านได้ก็อย่าออกไปเที่ยวไหนถ้าสมมุติว่าไม่มีอะไรที่จะต้องออกไปนะจ๊ะมาไพ่เปแรกของคุณหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักของคุณค่ะหนึ่งใบแล้วก็ ในด้านความรักการงานการเงนิงนชีวิตโดยรวมๆของคุณแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์คนที่คุณรัก5ใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีก5ใบอ,อย่างที่บอกเป็นจอนโรลเลตติ้งนะคะอ่ะไพ่ใบแรกออกมาไม่ดีเลยพฤสจกจ้าเดอะทาวเคุณวาดหวังอะไรไว้ The Tower หมายถึงการไพ่มาเตือน มาเตือนเรื่องบางเรื่องจะเกิดกับคุณแบบฉับพลันแบบกระทันหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณวาดวิมานหรือคุณคิดไว้มันอาจจะเป็นไม่ได้เป็นอย่างใจคุณคิดทุกอย่างการเกิดปัญหาในบางสิ่งบางอย่างอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวบางคนอาจจะเลิกกับใครการเลิกราอย่าร้างบางคนอาจจะตกงานนะคะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยทาวเวอร์เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ปรากฏเนี่ย ไปทําบุญนิดนึงเนาะอาจจะเรื่องของหนักๆอาจจะเป็นเบาได้ในธุรกิจการงานเนี่ยอาจจะมองว่าบางทีก็าอาจจะไพ่มาเตือนว่าชีวิตคุณอาจจะมีความพลิกผันเกิดการเซอร์ไพรส์ที่มันไม่ดีเท่าไหร่ เกิดการวุ่นวายนะคะกับสายงานที่คุณทําบางคนอาจจะเลิกกิจการบางคนเราอาจจะโดนกักตัวแบบกระทันหันเลยหรืออาจจะได้ข่าวว่าคนใน,ผานาแผนกติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องหยุดการทํางานหรือบางสิ่งบางอย่างที่วาดหวังไว้ในอากาศมันพังไปหมดเลยในด้านของความรักสิ่งที่คุณคิดไม่เป็นดังจริงดังที่คุณคิดไม่เป็นดังฝันนะนะจ๊ะไพ่อดีตของคุณเป็นเพจออฟสอด จริงๆนะคุณก็พยายามรู้นั่นแหละคุณพยายามรู้และคุณพยายามตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะรักใครสักคนคนคนนั้นอาจจะเป็นคนเจ้าชู้และสิ่งที่คุณคิดว่าเขากลับมาหรือการที่คุณมาคุยกับเขาเขาก็ยังรักคุณคุณก็ยังรักเขา มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณวาดหวังวาดวิมานในอากาศไว้นะคะคุณอาจจะมีคนเก่าๆกลับมาอาจจะมาพูดมาคุยหรือการสื่อสารเขาอาจจะส่งข่าวมาหรือมาพูดมาคุยกับคุณแต่การมาพูดคุยนั้นน่ะทําให้คุณดีใจว่าเขากลับมาง้อหรือกลับมาคืนดีแต่ความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดประมาณนั้นเออการสื่อสาร คุณอาจจะคิดว่าควรจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีจริงๆคุณคิดได้แหละคุณรู้คุณคิดได้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นดั่งเช่นเก่กาก่อนมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณวาดหวังคุณก็เตรียมใจไว้แล้วล่ะเตรียมใจบางสิ่งบางอย่างไว้แล้วล่ะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมันจะเกินความคาดหมายของคุณไปประมาณนั้นนะคะความคิดของคุณมันฟุ้งซ่านมากตอนนี้มีความคิดที่จะเอาอยัางไงจะเดินหน้าต่อจะพอแค่นี้หรือจะหยุดทุกอย่างกับความสัมพันธ์นี้นะคะคนที่คุณรัก ขออนุญาตอาจารย์ดื่มน้ำหน่อยนะคะคนที่คุณรักเขารู้สึกอย่างไรคะ่ะอดีตที่ผ่านมากับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะเขาจะไปต่อกับคุณสารสัมพันธ์ต่อมันก็ไปไม่ได้แต่เขาจะเลิกกับคุณก็ยังเลิกไม่ได้เช่นเดียวกัน q u e e n of s w o r t สองไม้เท้า q u e e n of one แล้วก็อืม 8เหรียญเขาพยายามไปโฟกัสกับงานกับเงินคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะเขารอบางสิ่งบางอย่างอยู่เออรอรออะไรอยู่จ้ารออะไรอยู่คารอเดอะซันรอความสุขที่แท้จริงชั่วโมงนี้ความรู้สึกของเขาที่มีความรักกับใครสักคนมันเป็นความรู้สึกที่ไม่แท้จริงเขาไม่รู้ว่าความรู้สึกเหล่านั้นมันจะดีไหมหรือความสัมพันธ์นี้มันจะดีได้ไหมเขาอยากได้ความรู้สึกที่มันมีความสุขหรือคุณอาจจะคุยกับ คนที่มีชื่อเสียงหรือคุณเองมีชื่อเสียงก็เป็นไปได้นะคะเขาบอกว่าต้องอดทนช่วงนี้งานหนักงานหนักงานเหนื่อยโฟกัสเน้นงานเน้นเรื่องงานงานมีปัญหาเราต้องอดทนเป็นอย่างมากคุณอาจจะคุยกับคนที่เกิดราศีธนกากรกฎมีพัพเจ,จกไฟเมษสิงห์ธนูลมเมทุนตุลกุมนะคะสิงห์ก็มีมนูอ่ะนะคะกรกฎมีมาเหมือนกัน แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ2เหรียญมีคนจะกลับมานะใครที่เบรกกันไปใครที่หยุดนิ่งกันไปมีเกณฑ์การจะกลับมาของใครบางคนแต่การกลับมานั้นบอกคุณก่อนว่าคุณต้องทําใจอย่างเช่นถ้าเขากลับมาแล้วดีใจว่าเขากลับมาแล้วจะมารักเราเหมือนเดิมนั้นไหมไม่มันต้องทําใจว่าการกลับมานั้นกลับมาเพื่ออะไรกลับมาทําให้เราทุกข์หรือกลับมาทําให้ราสุขกันแน่เพราะว่าคุณกับเขามีความแตกต่างหนึ่งวัยสองระยะทาง มันมีความแตกต่างเชื้อชาติศาสนาและคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะคะคือศพเป็นคนที่ค่อนข้างบางครั้งเอาแต่ใจอะไรที่มันไม่ได้ดังใจคุณถึงคุณจะอดทนอดกั้นกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้นานหรอกค่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาน้อยใจคุณค่ะเขาน้อยใจเขาน้อยใจ justment เขาน้อยใจเขาคิดมากกับความสัมพันธ์นี้ เขามีคนอื่นหรือจ้าเจอร์ปาร์ตี้หรือคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะเดี๋ยวก็ดูหวานแหววเดี๋ยวก็ดูแบบว่าเป็นคนเป็นผู้หญิงก็ได้ละมุนเป็นผู้ชายระมุนอบอุน่นใครก็อยากเข้าหาแต่การการระมุนมันเป็นภาพลวงตาเท่านั้นนะคุณสังเกตดูดีๆนะว่าคนคนนี้จริงๆแล้วในความระมุลของเขาหรือในความใส่ใจของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะ ถ้าเขานิ่งคือเขาไม่สนใจอะไรเลยเหมือนกับว่าค่อนข้างเห็นแก่ตัวแหละเออประมาณนั้นบางทีเขามีสามเขาไม่อยากยืนอยู่กับสามถ้วยหรือเขาอาจจะมองการกลับมาทักคุณเขาอาจจะมองถึงการกลับมาทักมาทายอาจจะเป็นแค่กาลยานิมิตที่ดีต่อก,กันก็เป็นได้อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมะมัธยมหรือการกลับมาครั้งนี้ก็แค่เป็นมิตรที่ดีต่อก,กัน นะคะประมาณนั้นแล้วคุณหลักคิดยังไงเดลเวอร์ over, คุณก็รู้ว่าเขาไม่เลือกค่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาคุณเปเขาหรอคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของความช่วยเหลือในด้านของการงานหรืออะไรก็แล้แลวแต่คุณวิ่งตามเขาค่าคุณวิ่งตามความรักครั้งนี้เหนื่อยเนาะการวิ่งตามอะไรบางอย่างแล้วคุณทุ่มเทไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยได้แต่ความสูญเสียได้ความเสียใจได้แต่ความรู้สึกที่มันบอกช้ำแล้วนะนะคุณก็อยากจบแต่คุณยังจบไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่า คุณคิดเยอะเดียวกับความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นผู้ศพจ๋าลองคิดดูว่าในความสัมพันธ์นี้ถ้าเขากลับมาถ้าคุณรู้ทั้งรู้อยู่เขากลับมาเพื่อผลประโยชน์แล้วคุณจะคุณเดินไปไกลสุดทางแล้วแล้วคุณจะกลับมาทําไมหรือจะให้เขากลับจะรับเขากลับมาทําไมบางสิ่งบางอย่างการไม่พูดไม่คุยไม่รู้หรือไม่หวังมันจะเป็นความสุขกว่าหรือการหลอกตัวเองคุณหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าจะ๋ะไปต่อสิ คนที่เบรกกันไปคนที่เลิกกันไปคนที่ไม่พูดไม่คุยกันแล้วมีโอกาสจับมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมมีโอกาสมาปรับความเข้าใจมาพูดมาคุยมาเคลียร์หรือมาพัฒนาอาจารย์บอกเสมอในะการกลับมาของใครคนหนึ่งไม่ได้กลับมาดีเสมอไปอาจจะเป็นการกลับมาทักมาทายอะไออย่างนี้นะคะโอเคไหมอ่ะจะกลับมาได้ไหมกลับมาดีได้ไหมกลับมาดีไม่ได้หรอกคะ่ะสามถ้วย เขาหรือคุณกันแน่ที่มีใครมันมีบุคคลที่สามสามเทอร์ดาร์ตี้นะคะเป็นความรักเป็นความต้องการรักแน่หรอือเป็นความต้องการจริงหรือเปล่าเขาเดินจากกับคุณเพราะอะไรอดีตเก่าก่อนที่ผ่านมาเขาเลือกคุณไหมเขาแสดงความชัดเจนกับคุณไหมถ้าวันหนึ่งเขาทิ้งคุณไปแล้ววันนี้เขากลับมาการที่เขากลับมานั้นเขากลับมาเพื่ออะไรถามตัวเองก่อนนะจ๊ะการรักใครสักคนเป็นเรื่องดีแต่การรักะทุ่มเททุ่มแรงทุ่มใจทุ่มกาย ทุ่มทุกอย่างเขาเรียกว่าเอาความรักความรักมันบังตาจะบอกว่าบางครั้งความรู้สึกเหล่านี้มันไม่มีประโยชน์ไปทุ่มหรือไปให้กับคนที่เขาไม่ได้มีใจถ้าเขามีใจจริงเขาไม่ทิ้งคุณไปค่ะเขามีคนใหม่ไหมเมสิเมทำไมจะไม่มีเขาเจ้าชู้นะ เขาหลั่นละปาร์ตี้ไปเรื่อยเป็นผู้ชายอุ่นแววเขาชอบใครเขารักใครเขาวิ่งเข้าหาค่ะแต่เขาไม่ชอบให้คนวิ่งตามคนคนนี้เป็นคนที่ชัดเจนนะเ้าชอบก็บอกชอบแต่การเขาเคยชอบหนูนั่นมันคือเคยเมื่อก่อนที่เขายังอยากได้คุณเขายังไม่อยากได้แต่ก่อนที่เขาจีบคุณใหม่ๆเขาอยากได้คุณเขาวิ่งตามคุณทุกทางแต่ณวันนี้คุณอาจจะต้องเป็นคนวิ่งตามเขาแล้วก็ได้เขามีคนของเขาคนคนนี้ฟาร์มลับเยอะค่ะพูดจะไม่จริงหรอก แต่เขาชัดเจนนะพูดจะไม่จริงหมายถึงเขาบอกว่าเขาไม่มีใครแต่เขามีอืมแต่ถามว่าไม่ชัดเจนเขาชัดเจนคือเขาอาจจะบอกคุณแล้วเขาอาจจะเราสองคุณสองคนอาจจะมีข้อตกลงหรือคําพูดระหว่างกันแล้วว่าในความสัมพันธ์นี้เราเป็นแบบไหนกันเนี่ยจ๊ะอืมคุณล่ะมีคนใหม่ไหมคุณมีคนเข้ามาจีบไหมคะเยอะแยะเหมือนกันคุณนะ่ะทั้งคนเก่าคนใหม่จ้ะมีสิมีแต่คุณไม่เลือกคุณชอย คุณไม่เลือกคนที่คุณคนที่คุณรักเขาไม่เลือกคุณแต่คนที่เขามาจีบคุณคุณก็ไม่เลือกเขาประมาณนั้นคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์อาจจะเจอในสายงานอาจจะเดอกับการเดินทางอาจจะมีเพื่อนแนะนํามาหรือเป็นคนเก่าๆของคุณค่ะเครียดอะไรจ๊ะตอนนี้เครียดจิตตกนอนไม่หลับไปโฟกัสกับคนคนนั้นหรือเปล่าคนที่คุณรักอืถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรเดียวเพราะ เขารู้ทุกอย่างให้คุณต้องการค่ะแต่เขาไม่ทำอะไรเขาอยากให้ความสัมพันธ์ที่เขาคอนโทรลคุณเป็นดีเอ็มเพลสนะจริงๆแล้วเขามองว่าคุณก็เป็นคนเป็นเป็นคนดีที่หนึ่งในใจเขาเหมือนกันแต่ว่าคนดีก็ไม่ใช่คนที่เขารักนี่คุณอาจจะเป็นคนดีแต่คุณก็เป็นคนที่เอา,จาใจตัวเองเหมือนกันนะและถ้าคุณจะไปคอนโทรลความรู้สึกนี้กับเขาเนี่ยไม่ค่ะเขาเป็นคนคอนโทรลความความสัมพันธ์นี้เองเขาคี้ถึงขี้หวงเหมือนกันนะ คุณลฝากบอกได้จะฝากบอกว่าอะไรจะฝากบอกว่าฉันอยาคุณอยากมีเขาไว้ค่ะคุณจะปรับตัวปรับใจเรียนรู้อย่างชาญฉลาดที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณวิ่งตามเขาอยู่คุณอยากหาความมั่นคงความมั่นคงในเรื่องของคุณอาจจะหวังในใจลึกๆก็ได้ว่าวันหนึ่งคุณกับเขาอาจจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นความมั่นคงกับชีวิตได้เพราะเก่าอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยดีกับคุณเขาอาจจะเคยดูแลคุณเขาอาจจะเคยรักคุณ แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนะจ๊ะอ่ะขอไพ่ห้าใบาแนะนำห้าไม้เท้าสองเหรียญเดอะมูนการกลับมานี้คุมเครือค่ะถูกต้องแล้วถูกต้องคุมเครือเจ็บเหมือนเดิมบางทีบางทีไพ่ย,ยังบอกว่าที่ผ่านมาแบกรับว่าไม่พอหรอแบกรับความสึกแบกบรับความทุกข์แบกบรับความเหนื่อยที่ผ่านมายังไม่พอหรอคะเพราะฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ได้ใช่ว่าจะไว้เนื้อเชื่อใจได้หรือในความบางความสัมพันธ์นะคะ ระวังความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะไม่จริงใจกับคุณเหมือนที่คุณจริงใจกับเขาก็ได้คือคุณเป็นคนทุ่มรักใครคุณทุ่มจริงใจทุกอย่างแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้รักคุณขนาดนั้นแต่คุณเขาคุณรักเขามากกว่านั้นประสบลองคิดดีๆ The h e r m ร t เมลองตัดสินใจไต่ตองคิดดีๆว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณวาดหวังวาดวิมานในอากาศในใจคนน้อยนิดของคุณอะ มันจะไปได้จริงๆเหรอถ้ามันไปไม่ได้ move on ไปดีกว่าดีกว่าปรบ m ุอ e อนเป็นวงกลมหรือเปล่าจะ๊ะอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดคิปชั่นบอกอย่าลืมดูดวงสวนตัวม่แอดไลน์มแอ๊ซไซอีฟอีศูนย์สามสองเก้าไ e วยเราเจอกันคลิปหน้า <c oughs> ช่วงนี้โควิดระบาดนะคะขอเป็นทุกๆก,กำลังใจให้กับแพทย์พยาบาลด่านหน้าที่คอยดูแลพวกเราขอให้พวกท่านปลอดภัยนะคะขอให้ทุกๆคน ในโลกใบนี้ปลอดภัยขอให้ระวังตัวกันนิดหนึ่งเพราะว่ามันหนักหนาสาหัสจริงๆถ้าเราไม่สามารถาถ้าเราไม่ออกไปข้างนอกเราก็อาจจะบรรเทาเบาวางการติดเอาไม่เอามาติดคนในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นระวังตัวเองด้วยปลอดภัยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ